การประชุมครั้งนี้มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งเป็นการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศก่อนเข้าสู่วาระการประชุมพลเอกประวิตรได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เตรียมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการซึ่งวันนี้เป็นการประชุมเพื่อเปิดกองอำนวยการร่วมเป็นวันแรกเพื่อปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะจบภารกิจในวันที่24มิถุนายนดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนหมุนเวียนกำลังพลเข้าไปปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องสำหรับการประชุมวันนี้แต่ละหน่วยงานได้สรุปความพร้อมมีการซักซ้อมเสมือนจริงตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นมารวมทั้งแผนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นแผนการส่งกลับทางการแพทย์การเคลื่อนย้ายทางอากาศและการระบายน้ำในพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติในวันนี้